คำคมปรัชญาชีวิตของคนเอเชียที่ดังที่สุดในโลกมาจากบรูซลีสุดยอดนักสู้เจ้าของคำคมที่ว่า Be water my friend จงเป็นเหมือนน้ำเพราะว่าน้ำสามารถเข้าได้กับทุกภาชนะไม่ว่าจะเป็นแก้วจานชามน้ำเมื่ออยู่นิ่งๆดูสวยงามแต่เมื่อรวมพลังกันแล้วก็มีอำนาจในการทำลายอย่างมหาศาลสวัสดีครับวันนี้ผมแชมป์พิรพลเอื้ออารยกูลจากสำนักหัวช้างเผือกตัวมังกรปีกอินทรีจะพาทุกท่านไปชมหนังดีๆเป็นเรื่องของอาจารย์บรูซลีเป็นหนังที่จะพิสูจน์ว่าทำไมจีนจะเป็นเจ้าโลกยิปมันอาจารย์ตัวพ่อผู้ปั้นบรูซลีนักสู้ที่โด่งดังสุดในโลกการต่อสู้บนเวทีว่ายากยิ่งยากกว่าคือการต่อสู้เพื่อให้คนเขาเห็นหัวฝรั่งดูถูกว่ากังฟูมันกิ๊กก๊อกนอกจากต้องสู้กับพวกฝรั่งยิปมันยังต้องสู้กับลูกชายตัวเองแถมยังต้องสู้กับคนชาติเดียวกันที่มองกันคนละมุมอีกสมบัติกังฟูของเราควรสอนคนที่ไม่ใช่เอเชียหรือไม่ปัญหารุมกระหน่ำจากทุกทิศ361องศาและจะเอาชนะทุกสงครามอย่างไรโครมครามโป้งป้างอาจไม่ใช่อาจารย์ยิปเชื่อในปรัชญาเดียวชนะทุกสงครามด้วยความเก่งด้วยความยุติธรรมด้วยความเข้าใจถ้อยทีถ้อยอาศัยและเหนือสิ่งอื่นใดคือชนะด้วยความดีดูแล้วจะเข้าใจว่าทำไมอเมริกาถึงเป็นเจ้าโลกและเพราะอะไรจีนจึงมีสิทธิ์แย่งตำแหน่งนั้นจากเมการุนแรงแต่ละเอียดอ่อนซัดกระจายแต่ซับซ้อนผมพูดได้คำเดียวว่าเรื่องนี้มันต้องลองยิปมันภาค4การต่อสู้ครั้งสุดท้ายเมื่อมังกรขย่ำอินทรีจัดไปที่เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาและใครก็ตามที่ดูหนังเรื่องนี้เราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงอย่างเดียวความรุนแรงที่ถูกต้องจะต้องอยู่ในสังเวียนภายใต้กฎและกติกาที่ยุติธรรมเพราะสุดท้ายแล้วความรุนแรงเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างที่นักปราชญ์จีนเคยบอกไว้ว่าเมื่อมีแมลงวันบินมาเกาะลูกอัณฑะคุณฉันใดคุณจะรู้ทันทีว่าการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงนั้นไม่ใช่คำตอบฉันนั้นสวัสดีครับเช็ครอบฉายและซื้อตัวหนังได้ที่แอปพลิเคชัน Major Cineplex ดาวน์โหลดฟรี